สวัสดีครับผมอาจารย์เก่งภูไนวรรณสอนนะครับครับผมอาจารย์ก้องศักดาดีคำป้อครับครับผมกับอาจารย์ก้องนะครับเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า admissionpremium.com ซึ่งเว็บนี้นะครับเราตั้งใจที่จะช่วยให้น้องเลือกอนาคตเลือกคณะเลือกมหาลัยได้เจ๋งๆนี้แล้วกันอาจารย์นะนะครับซึ่งในวันนี้เราได้พัฒนาในส่วนของตัวโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโปรแกรม Admission Planning นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถรู้จักตั้งแต่ตัวเองไปจนถึงรู้จักอาชีพไปจนถึงรู้จักคณะสาขาสุดท้ายรู้จักหนทางสอบติดด้วยนะครับก็จะมีในส่วนของที่อาจารย์แนะนําว่าจะชอบก็คือเรื่องของการสามารถที่จะตรวจเช็คได้ว่านักเรียนของเราเนี่ยสอบติดที่ไหนบ้างนะครับทั้งในแอดมิชชั่นและในอารับตรงนะครับเพื่ออาจารย์สามารถทำข้อมูลสรุปนะครับให้กับผู้เรียนตอนสิ้นปีได้คาดว่า1แน่นอนที่นักเรียนจะได้นะครับคือรู้จักว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับการเรียนสาขาอะไร2รู้ด้วยว่าสาขานั้นอาชีพนั้นเติบโตไปทิศทางไหนบ้างเงินเดือนเท่าไหร่นะครับสุดท้ายพอรู้แล้วยังรู้ด้วยว่าเฮ้ยจะติดมันได้ยังไงส่วนในฝั่งของอาจารย์แนะนำเองนะครับอาจารย์จะเห็นเลยครับว่าน้องๆแต่ละคนลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทั้งบุคลิกภาพและความสนใจต่างๆครับนะครับคาดว่าในส่วนของ Admission Premium วางแผนดีมีอนาคตน่าจะมีประโยชน์และถ้าเกิดนำไปใช้เนี่ยงานแนวไอทีเพื่อการแนวของโรงเรียนจะดีขึ้นอย่างแน่นอนโปรแกรมที่ทางอาจารย์ก้องอาจารย์เก่งได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นส่วนที่ช่วยเป็นเครื่องมือทำให้นักเรียนสามารถที่จะรู้จักตัวเองได้ดีขึ้นมากๆเลยเด็กเขาจะได้เอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจแล้วโดยเฉพาะไอ้อันสุดท้ายที่เขาจะทำให้ในการรวบรวมข้อมูลว่าเด็กแต่ละโรงเรียนนั้นติดที่ไหนบ้างนะคะที่สำคัญที่สุดค่ะก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์ครับกับผู้เรียนนะครับเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยก็จะได้รู้ถึงว่าการ planning เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องดำเนินไปยังไงนะครับผู้เรียนก็จะได้รู้จักการวางแผนล่วงหน้านะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากไว้ว่าเด็กที่กำลัง admission เนี่ยเราต้องเลือกว่าถามตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรอยากทำงานด้านไหนอะไรอย่างนี้แล้วเราเลือกคณะที่เราจะเรียนแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตอันดับแรกก็คือต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรนะคะเหมาะที่จะเรียนในคณะอะไรนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องการสอบต่างๆทั้งแกดแพด7วิชาสามัญแล้วก็การสอบโอเน็ตนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ในคณะที่เขาต้องการแล้วก็เขาหวังไว้ค่ะ